ั้ง3ได้ประชุมหารือกันแล้วยินดีที่จะลดหย่อนเงินในส่วนของดอกเบี้ยที่ตำรวจต้องชำระหนี้ให้แก่โจทก์ถึงวันที่18พฤศจิกายนพ.ศ. 2564ซึ่งเป็นยอดอยู่ที่157ล้านบาทเราก็ชี้แจงต่อนะครับอันนี้ทางผู้เสียหายเป็นข้อตกลงที่ต้องชำระภายใน31มีนา2566นี้ถ้าไม่ชำระดอกเบี้ยจะเดินต่อตามคำสั่งศาลโจทก์ก็ได้บอกว่า ดอกเบี้ยเนี่ยปีละ3ล้าน9นะเดือนละ 325,000 นะวันละ 1,833 บาทนะครับทางฝ่ายโจทก์ยินยอม ยอมลดและไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่มเติมเนื่องจากดอกเบี้ยที่ทางสตช.นำมาจ่ายก็คือภาษีของประชาชนและเหตุใดทางสตช.และสำนักงบประมาณจึงไม่เร่งรัดจ่ายหรือไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ของประชาชนผู้เสียภาษีนะครับอันนี้ให้เห็นถึงดอกเบี้ยแล้วความเสียหายที่มันเกิดขึ้นหลังจากคือหมายความว่าถ้าเกิดภายใน31มีนานี้สตช.ยังไม่จ่ายอีกเนี่ยใช่ครับตามเงื่อนไขข้อบังคับของศาลดอกเบี้ยมันต้องเดินต้องเดินครับเพราะมันจะข้อตกลงของเราที่เราทำกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะถือว่าเป็นโมฆะครับบันทึกข้อตกลงนั้นจะเป็นโมฆะงั้นหมายความว่าอยากเร่งรัดให้เขาคือเราเห็นใจเขาใช่ไหมจะให้เขาใช่ครับใช่ครับ1เราก็ลำบาก2นะฮะถ้าเงินมันงอกเงยขึ้นไปมันก็คือเงินภาษีของประชาชนพวกเราทั้งนั้นที่มันจะต้องดอกเบี้ยจะต้องรันต่อตามคำสั่งศาลตรงนี้ครับครับก็สุดท้ายย่อหน้าสุดท้ายในคำแถลงของสตช.นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้วจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนจะได้ดำเนินตามขั้นตอนหารือร่วมกันและดำเนินการไปชำระตามคำพิพากษาโดยเร็วที่สุดนะครับโดยเร็วที่สุดและติดตามจับกุมและดำเนินการไล่เบี้ยนายวิสูตรและพลตำรวจตรีนิยมลูกหนี้ร่วมตามคำพิพากษาให้ชดใช้ตามส่วนต่อไปเร็วที่สุดนะแต่ก็ผ่านมาแล้ว1ปี7เดือนนะครับคำสั่งศาลให้ชำระภายใน30วันนะเดือดร้อนมากนะตลอด29ปีนะครับล้มละลายไปแล้วในรุ่นคุณพ่อคุณอานะต้องให้รุ่นลูกรุ่นหลานล้มละลายตามมันไปด้วยใช่ไหมถ้ากลับกันนะถ้าเป็นบริษัทห้างร้านหรือบุคคลธรรมดาที่แพ้ในคดีเยี่ยงนี้คงต้องถูกยึดทรัพย์และคงจะเหลือแค่ชีวิตที่เดินเล่ร่อนข้างถนนนะอันนี้คือแง่มุมในกฎหมายที่มันเป็นระหว่างเอกชนและภาคที่มันเป็นความเหลื่อมล้ำที่เราอยากจะสื่อต่อสังคมครับครับวันนี้ได้เข้ามาในรั้วสตช.แล้วเนี่ยให้พี่ประเมินตึกเดียวก็ได้แล้วครับตึกเดียวก็ได้แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันคือเงินภาษีของประชาชนของเราเราไม่สามารถที่จะไปนำทรัพย์หรือไปยึดทรัพย์มาได้เลยมันคือเงินภาษีเป็นของส่วนรวมมันคือของส่วนรวมแต่ทีเนี้ยกฎหมายตรงนี้จะต้องแก้ยังไงครับเคสสตัดดี้ของคดีพลอยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกนำกลับไปทำยังไงให้กฎหมายตรงนี้มันถูกรองรับในเรื่องของที่เอกชนชนะคดีภาครัฐแล้วมีการเยียวยาตามคำสั่งศาลได้ทันทีเฉียกเช่นที่เอกชนแพ้แล้วก็30หรือ45วันเราก็หมดอะไรแล้วเราก็ไม่มีแล้วอยากให้มันเท่าเทียมกันโอเคไม่มีกำหนดการวันและเวลาในการชำระหรือการเดินทาง
งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเสนอเรื่องให้รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้กำกับแผนงานบูรณาการกรณีเป็นการดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการแล้วแต่กรณีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งคำขอให้สำนักงบประมาณนายกรัฐมนตรีท่านเซ็นมาแล้วถึง2ครั้งครับคุณผู้ชมคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมการไลฟ์สดผ่านทางเพจของสำนักข่าว INN นะคะเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้รับชมการไลฟ์สดนะคะวันนี้นะคะในส่วนของฝ่ายโจทย์นะคะที่เป็นเจ้าของพลอยนะคะ
มูลค่า 1,300 ล้านบาทนะคะที่หายไปอย่างปริศนาแล้วก็ศาลเนี่ยได้มีคำพิพากษาฎีกาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหนึ่งในจำเลยนะคะชดใช้เป็นจำนวนเงิน157ล้านบาทนะคะซึ่งผ่านมากว่า1ปี7เดือนแล้วหลังจากที่ศาลได้มีคำพิพากษาเนี่ยทีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้จัดการของคุณพลอยก็ยังไม่ได้รับเงินคืนนะคะตามที่ศาลมีคำสั่งแต่อย่างใดนะคะซึ่งหากย้อนไปนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นคดีดังนะคะเกิดขึ้นมานานแล้วนะตั้งแต่ปี2537ได้นะคะที่เป็นคดีขโมยพลอยแดงนะคะขนาด2ก้อนมูลค่า 1,300 ล้านบาทนะคะที่นักธุรกิจ4คนนะซึ่งก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ร่วมกันหุ้นซื้อนะคะเตรียมที่จะขายต่อให้กับนักธุรกิจสหรัฐนะแต่กลับถูกเป็นในหุ้นส่วนหักหลังแล้วก็ร่วมมือกับตำรวจนะคะจัดฉากแล้วก็จับกุมนะยึดพลอยไปนะคะหายไปอย่างไร้ร่องรอยนะคะซึ่งศาลก็ได้มีการตัดสินให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้คืนให้กับผู้เสียหาย150 ล้านบาทแต่ว่าผ่านมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยทางเจ้าของพลอยนะคะก็ได้มาร้องนะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะให้เร่งรัดนะคะดำเนินการนะคะในเรื่องนี้นะเนื่องจากว่ามองว่ายังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนนะว่าจะมีการชดใช้คืนวันไหนอย่างไรมีการเจรจาต่อรองนะคะว่าจะขอชดใช้นะ 5% หรือไม่แต่ 25-30% นะโดยให้ใช้ในส่วนของงบประมาณกลางนะคะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะก็ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะคะในส่วนของฝ่ายโจทย์นะคะที่เป็นเจ้าของพลอยเนี่ยก็บอกว่าตลอดระยะเวลา29ปีเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากนะเพราะว่าได้ไปกู้ยืมเงินนะคะไประดมทุนเงินต่างๆมานะคะเพื่อที่จะมาลงทุนกับพลอยเม็ดนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้นะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้านะคะเพื่อที่จะให้มีการได้รับในเรื่องนี้นะคะซึ่งในส่วนของฝ่ายโจทย์เองนะคะเจ้าของพลอยเนี่ยก็ได้ไปยื่นที่ศาลแล้วแล้วก็วันที่22 พฤษภาคมนี้ศาลก็จะนัดนะคะในส่วนของตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะจำเลยเนี่ยเข้าไปสอบถามพูดคุยนะคะประเด็นนี้ด้วยนะซึ่งก็ยังคงต้องติดตามนะคะว่าวันที่22 พฤษภาคมนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะจะมีความชัดเจนเรื่องนี้อย่างไรนะคะว่าจะสามารถที่จะนำเงินงบประมาณกลางนะคะเข้ามาชดใช้คืนให้กับทางผู้เสียหายได้หรือไม่นะคะผู้ชมในช่วงนี้จะขออนุญาตพักการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเราจะกลับมาอัปเดตแล้วก็ไลฟ์สดให้ผู้ชมได้ติดตามรับชมกันค่ะช่วงนี้ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ